วันนี้ยายก็ไปคุดกุดจีมานะคะมาจากขี้ควายค่ะนี่คือกุดจีค่ะกุดจีของแซ่บอีสานค่ะกุดจีจุดตัวจากกุดจีไหมกุดจีจุดจีค่ะจุดจีค่ะจุดจีจุดจีค่ะจุดจีค่ะของแซ่บอีสานค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยจุดจีค่ะมีเยอะไหมลูกมีเยอะไหมมีกี่ตัวนับชิมีหลายตัวเลยค่ะกุดจีค่ะกุดจีมันลอยน้ำไหมนะมันลอยน้ำไหมก่อนจะกินเราก็เอาปีกเอาขี้มันออกค่ะแล้วก็ไปคั่วหรือทอดค่ะแล้วก็มากินมันๆอร่อยค่ะก็เป็นเหมือนแมงปกตินะคะแต่มันอยู่ในขี้ควายเฉยๆค่ะ ชอบไหมลูกฮะมันลอยมันลอยน้ำมันลอยน้ำเหรอลูกมันลอยน้ำเองเสร็จเมื่อวานนั่งเสร็จมันลอยน้ำดุกดิกดุกดิกเลยค่ะกุดจี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 ค่ะไหนมีกี่ตัวกินไหมมีกี่ตัวหรอกเยอะไหมเยอะไหมโอ้กินไหมไหมกินหรือเปล่าเปล่ากินไหมกุดจีนะกุดจีเดี๋ยววันหลังเราจะไปดูวิธีการขวยกุดจีนะคะแล้วก็คือออกมาจากกองขี้ควายก็นั่นแหละค่ะตอนเย็นตอนไปละไปเอาควายเข้าคอกค่ะตอนนี้เรายังไม่ว่างค่ะเนื่องจากว่าเรามีธุระเยอะแยะไหนจะซักผ้าป้อนข้าวเด็กล้างขวดนมเอาเด็กนอนเด็กเห็นไหมกุดจีค่ะใช่ไหมกุดจีมันมาจากไหนลูกมันมาจากขี้ควายค่ะปีนึงแล้วเอ้ยขี้ควายค่ะขี้ควายปีนึงแล้วของแซ่บอีสานค่ะมาเด้อมาเด้อเดือนที่เดือนหาแล้วขวยกุดจีจ้าย้ายเอาขี้มันออกก่อนค่ะพอแล้วลูกจะตกแล้วเนี่ยตกแล้วมันจะตกแล้วมันต้องมาผักกันบ่อยเด้มาหลายคือจะไม่ตีกี่ดอกไปตีมันหลายจะไม่ตีกี่หลายกุดจีค่ะกุดจีกองนี่มีเป็นกรรมกุดจีค่ะบอกทุกคนมันคนกินกุดจีไหมคะกุดจีอร่อยนายแฟนโตๆกินกุดจีไหมเชิญสิแฟนจุนโตกินกุดจีไหมเนี่ยเดี๋ยวไปคั่วกันหลบแล้วให้กินนะกินค่ะอันนี้คือตัวมันค่ะตัวมันนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้เอาขี้ออกค่ะคือตัวเรายังไม่ได้เอาขี้ออกอันนี้ก็คือที่เอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะกุดจีค่ะมันมาจากขี้ควายคุณยายไปกุดมันมาอ้าวมันลอยน้ำค่ะเอาน้ำใส่ไม่ให้มันบินหนีค่ะเอาขี้ออกนะคะก็ไปคั่วค่ะหรือไปทอดค่ะไปแกงก็ได้ค่ะเอาไปยำกับมะม่วงก็อร่อยค่ะแกงเย็นได้กินแล้วบ่นกลัวจิ้งเทียแล้วล่ะตำใส่มะม่วงเอาบายบายก่อนบายบายจุ๊บเก่งค่ะสวัสดีค่ะ